ลุงก็งงลุงเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาหลุดเลยหลุดโผเลยโอ้ยเอ้ยเอาละต่อไปเรื่องใหม่มีไหมโป๊ะเรื่องใหม่อ้ายมาอีกแล้วแหละสังเกตมีฝนมีฟ้ามีฝนตกเปล่าครับบ้านท่านบ้านผมมีไหมบ้านใครมีฝนตกบ้างเมื่อวานนี้วันนี้เมื่อวานลุงพูดแล้วเมื่อวานเอ้ยทำท่าฝนจะตกไว้วันนี้บ้านใครฝนตกบ้างครับประเทศไทยกรุงเทพปริมณฑลถ้ามีก็บอกหน่อยเด้อสิบอกให้มันจะรู้ว่าเออเอาแล้วเหรอออสเตรเลียจะเจอแล้วเดี๋ยวนี้อุ้ยเจอไฟหยกหยกยังเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเหรอมันเรื่องของเขากันแล้วกันนะโอ้ตาย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 โอ้อะไรกันเนาะพี่เอ้ยนะครับดุงก็จะว่าไงจีนธรรมชาติลงโทษจีนหนักน้ำตอนนี้หนาวเหน็บเจ็บใต้นมเลยนะครับลบ44.3องศาเซลเซียสจะอยู่ยังไงวะเนี่ย ผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วผมว่าธรรมชาติลงโทษนะอย่างหนักเลยนะครับแล้วสรุปคือเรื่องของเขากันแล้วกันนะเรื่องของเราอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับหนาวเหน็บเจ็บถึงไหนกันนะครับหนาวเหน็บเจ็บถึงใต้นมกันหรือเปล่าลองดูนะครับว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติว่าด้วยดินฟ้าอากาศถึงขนาดองค์การสหประชาชาติประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเข้าไปแล้วครับในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศลองฟังดูครับผมในเรื่องใหญ่มากนะครับถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแปลว่าทุกๆประเทศในโลกไปเนี่ยมันโทษใครไม่ได้แล้วครับคนประเทศไหนทำได้ก็ต้องทำกันแหละลองฟังดูนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับล่าสุดวันที่12ธันวาคมองค์การสหประชาชาติที่เรียกกันย่อๆว่า UN ได้จัดให้มีการประชุมระดับสุดยอดของบรรดาผู้นำนานาชาติที่เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า Climate Ambition Summit 2020ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมด่วนและมีความสำคัญมากที่จะประชุมหารือกันเพื่อการแก้ไขด้านสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในขณะนี้และวิกฤตนั้นอาจจะกลายเป็นหายนะต่อมนุษยชาติได้ในอนาคตอันใกล้นี้เพราะจากที่ทาง UN ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากทุกฝ่ายบนโลกจึงทราบว่าในขณะนี้ปัญหาด้านสภาพอากาศของโลกนั้นกำลังกลายเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญมาได้ของกันหรือยังนะในการประชุมด้านสภาพอากาศ Climate Ambition Summit ครั้งล่าสุดนี้นายแอนโทนิโออูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจึงได้ประกาศถึงภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศของโลกว่าตลอด5ปีมานี้ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขด้านสภาพอากาศยังไปไม่ถูกทางที่ข้อตกลงร่วมกันสัญญาว่าจะจำกัดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้เพิ่มขึ้นจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสที่จะร่วมมือกันจำกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คำมั่นสัญญานั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่ไม่สามารถจำกัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินระดับได้ซึ่งในเวลานี้ระดับก๊าซคาร์บอนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้น
1.2 องศาเซลเซียสที่หมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางใดเลยและเรากำลังถูกดึงไปสู่หายนะที่อุณหภูมิกำลังสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง3องศาสำหรับกลุ่มความร่วมมือของประเทศอุตสาหกรรม G20 นั้นกำลังกระตุ้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงไม่ทำให้ระดับคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต่อไปจะเป็นการทดสอบทางศีลธรรมว่ามันยุติธรรมหรือไม่ที่ปล่อยให้คนรุ่นหลังจากวันพรุ่งนี้ไปต้องตกอยู่ในอันตรายกับภาวะที่โลกกำลังแตกสลายมีใครยังปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ UN จึงเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนทั่วโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตนจนกว่าสภาพอากาศจะลดระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้คือการประกาศเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไปโปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเราเพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและหลานๆของเราครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดซึ่งผลจากวิกฤตนั้นได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปีดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ทั้งปัญหาฝุ่นละอองมลพิษในอากาศแหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินเลือดเลื่อนไหลดินสไลด์ดินสไลด์นี่ผมเห็นกันเป็นจัดๆเห็นจัดๆกันเลยดูสิรวมทั้งวิกฤตการละลายตัวอย่างรุนแรงของผืนน้ำแข็งขั้วโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นในยุคนี้แผ่นน้ำแข็งขนาดมันแยกไปเป็นออกเป็นกลุ่มเหมือนกับขนาดเท่ากับประเทศเลยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีสิ่งหนึ่งที่เริ่มเลวร้ายไปกว่าเดิมคือวิกฤตของโรคระบาดอันรุนแรงที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นตัวผลักดันทำให้อุบัติขึ้นและคุณผู้ชมคงทราบข่าวแล้วว่าในขณะนี้กำลังมีโรคประหลาดอีกหลายโรคที่เริ่มอุบัติขึ้นไวรัสโคโรนาเมื่อทาง UN เริ่มต้นประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศแล้วเราจะรอดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่ขานรับและประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นเช่นกันและมีประเทศใดบ้างที่ไม่ขานรับไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเขาให้ตอบคำถามแบบนี้จบ
ไปต่อได้ไหมครับพี่เมื่อกี้นี่ใช้คำว่าตั้งแต่สิ้นยุคอุตสาหกรรมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงอุตสาหกรรมคืออะไรเครื่องจักรโอเคไหมครับเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องจักรไอ้น้ำยุคนั้นนะผมว่านะมันไม่น่าจะมีผลกับอากาศส่วนตัวนะเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่มีควันมันยังไม่มีไอ้เรื่องราวของไอ้น้ำมันฟอสซิลเนี่ยยังไม่มีพวกอะไรพวกน้ำมันเป็นตัวเรียกมาฉายมันยังไม่มีมันมีแต่เครื่องจักรไอน้ำโอเคเครื่องจักรไอน้ำก็มาจากฟืนมาจากเผานะมาใช้ไอน้ำมาทำเนี่ยครับอุตสาหกรรมนั้นผมว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเวลามามีอะไรด้วยใช้น้ำมันมากขึ้นก็เลยไปโทษคาร์บอนไดออกไซด์ไปโทษคาร์บอนมอนอกไซด์ไปโทษไฮโดรคาร์บอนก็เลยบอกว่าก๊าซคาร์บอนหรือว่าก๊าซเรือนกระจกไปโทษตรงนี้แต่ลุงมองข้ามช็อตนี้ไปโดยสมบูรณ์ครับให้ดูไว้ลุงไปโทษอะไรอาวุธนิวเคลียร์ครับเขาไม่มีใครพูดเรื่องโคดิวเคลียร์เลยไม่มีใครกล้าพูดหรือว่ามีความรู้ไม่พอจะพูดถึงขั้นนั้นคิดว่ามันก็มีสองอย่างถ้าขืนไปพูดเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผมว่านักฟิสิกส์ตายหมดไม่มีอาชีพแต่จริงๆมันพูดไม่ได้ไงเหมือนกับหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะบอกว่ายาไม่ดีเนี่ยไม่ได้จะบอกว่ายาเคมีไม่ดีไม่ได้มันตัดอาชีพตัวเองเหมือนกันโอเคไหมนักฟิสิกส์จะบอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ดีไม่ได้มันตัดอาชีพตัวเองเหมือนกันโอเคไหมเมื่อกี้ยังพูดคำว่าจะเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาก็คือเรื่องของการค้นคว้าวิจัยทดลองในเรื่องของวิชาชีวภาพนั่นเองครับมันก็ปลายสุดของวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะมาถึงวันนี้มันเลยเส้นแล้วครับมันเลยเพดานแล้วมันเลยแล้วมันเลยเพดานแล้วมันยังไม่อยู่แล้วครับเลยเพดานแน่นอนมันมีแต่จะล่มสลายแค่นั้นเองก็ต้องอาศัยพระเอกขี่ม้าขาวล่ะตัวไหนเนาะจะมาช่วยโลกใบนี้อะไรกันนะมีไหมล่ะพระเอกขี่ม้าขาวนะสุดท้ายแล้วก็มาถึงอุณหภูมิอีกทีนึงแล้วว่าเดิมทีเดียวอุณหภูมิเนี่ย100ปีอุณหภูมิโลกใบนี้จะเพิ่งมา1องศา100ปีนี่เป็นข้อมูลความรู้เก่าๆ100ปีอุณหภูมิของโลกใบนี้จะเพิ่มเข้ามา1องศาเซลเซียสเท่านั้นเองมาถึงวันนี้นะครับ100ปีเพิ่มก็มาทีเดียวพรวดเลย3องศาเซลเซียสนะฟังทันไหมครับไม่ผิดนะเดิม100ปีเพิ่มขึ้นมาเพียง1องศาเท่านั้น300ปีจึงจะมาถึง3องศาบัดนี้เพียง100ปีคือ1ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยศตวรรษที่20เนี่ยครับอย่าลืมนะนาทีนี้โลกวันนี้กำลังเข้าสู่ศตวรรษที่21นะใช้เวลามา20
ปีอีกไม่กี่วันก็20ปีเต็มๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่10เท่าไหร่13ธันวาคม2563นะ14ล่ะวันนี้14ธันวาคม2563 14เสร็จแล้วครึ่งเดือนธันวาอีก14-15วันก็จะจบแล้วก้าวเข้าไปสู่ศตวรรษที่21แล้วไม่งงนะไม่งงนะแปลว่าศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษนั่นเองครับอุณหภูมิเพิ่มมาถึง3องศาเซลเซียสนาทีเนี่ยทั้งโลกนะนี่ที่หาค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยเขาว่าทั้งนั้นภาษาเนี้ยนะลุงไม่เกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพากันหลงทางหรือเปล่าผมเชื่อว่าใช่ครับโทษแต่คาร์บอนโทษแต่คาร์บอนไดออกไซด์ไปโทษตดหมาตดแมวไปนู่นอันจี้ว่าทำให้ก๊าซเรือนกระจกมากมายกายกองถ้าผมโทษนะนิวเคลียร์ตัวเดียวครับอาวุธนิวเคลียร์ทดลองมาเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคงจะหนีไม่พ้นคำว่ากดใช้จริงๆเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อกี้อ้างถึงเรื่องของการประชุมอะไรของฝรั่งเศสเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาต่อไปนี้เขาเลขาของ UN โดยตรงในประกาศไม่ใช่สำนักงานฮูเฮอนั่นนี่มันเลขาธิการของสหประชาชาติโดยตรงเนี่ยประกาศยืนการเลยแหละครับเหมือนกับประกาศมาแล้วก็คงจะต้องส่งหนังสือไปให้ทุกประเทศว่าเห็นไหมประเทศไหนบ้างที่จะรับในการที่จะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินดูสิประเทศไทยมีหรือเปล่าแล้วจะแก้ยังไงได้แต่บ่นจริงๆหาวิธีแก้ไม่ได้คือตราบใดที่ไม่สามารถลดพลเมืองโลกได้ไม่มีทางเอาอยู่นะอะไรล่ะจะมาลดพลเมืองโลกไปนี้ได้คำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายแล้วครับสิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่าไวรัสโคโรนานี่แหละครับตัวนี้จะมาลดพลเมืองของโลกไปได้เอาถ้าใครถ้านโยบายของประเทศใดยังประคับประคองหรือว่ายังทุ่มลงไปในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์กลุ่มที่ติดเชื้ออยู่นะครับพังไม่เหลือไม่พังไม่จบเพราะฉะนั้นต้องมาใส่หลักนิเวศวิทยาคำถามง่ายๆมีว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไม่ต้องมีใครคิดแทนใครนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ไม่ต้องมาคิดแทนคนอื่นเขาที่จะช่วยถ้าคิดแทนช่วยแทนก็ทำให้เขาฟรีอย่าต้องใช้สตังค์ดีไหมครับถ้ายังมีสตังค์ใช้อยู่ยังไงลุงก็ไม่ต่อต้านแหละครับแต่เฉยๆแล้วเราสุขฟังแค่ไหนเพราะว่าในระบบนิเวศไอ้วัฏจักรของเขามันเป็นสปีชีส์ของเขาสัตว์ทุกตัวก็พยายามที่ปรับตัวให้เกิดความแข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้ามันเจอสิ่งแวดล้อมที่กำลังพูดถึงเวลานี้นะครับมลพิษมลภาวะ PM 2.5 เข้ามาอีกแล้วและความแห้งแล้งนะตลอดทั้งปีเจอทั้งนั้นเลยที่ว่าแล้วจะเอาความแข็งแรงมาจากไหนแต่ละคนมันต้องเพียงพร้ำไปตามระบบนิเวศหรือว่าระบบของธรรมชาตินั่นเองนะห่วงโซ่ชีวิตยิ่งเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่เข้าไปในห่วงโซ่ชีวิตแล้วก็ถือว่าวิทยาศาสตร์ดูประเนืองมันช่วยแต่ภาพรวมมันทำลายมีใครมองเห็นเหมือนลุงหรือเปล่าเวลานะนะโดยรวมแล้วได้ไหมครับว่าโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายอาวุธนิวเคลียร์
ถามว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าลุงให้เปอร์เซ็นต์นะลุงให้ถึง 80% อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ทั้งปฏิทั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะอย่าลืมนะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี่คืออาวุธนิวเคลียร์นะให้รู้ไว้แต่สามารถควบคุมได้ในอะไรในบล็อกที่เขาควบคุมนั่นเองงงไหมเนี่ยไม่งงนะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันทั่วประเทศเมืองผลิตไอ้นุ่งไอ้น้ำต่างๆที่รัสเซียเขาต้องเอาความร้อนเข้ามาให้น้ำมันมีความร้อนมีความอุ่นส่งไปยังต่างๆนั่นแหละเป็นเรื่องของปฏิกรณ์ปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งนั้นในการช่วยนะโอเคไหมในเมื่อมันทำงานกันอยู่อย่างนั้นนั่นคือระเบิดนิวเคลียร์จำเลยครับแต่มันอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ได้ยินคำว่าเชอร์โนบิลระเบิดไหมครับรั่วไม่ใช่ระเบิดแค่รั่วนะแปลว่ามันควบคุมไม่ได้มันรั่วออกไปจากจุดควบคุมนี่ออกไปครับนั่นคือแค่รั่วนะมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับมันรัสเซียเจอเขาแล้วมองงูตายเพราะงูไงมันไม่ใช่แค่นี้เถอะครับมันเป็นปฏิกิริยาแบบแอคชั่นเชนมันไม่หยุดนะมันไม่หยุดนะครับศตวรรษที่20เนี่ยไอสไตน์เขาคิดค้นสมการ e กับ mc ยกกำลัง2ขึ้นมาได้นะ1915หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิโอ้ตัวเลขนี้เอาว่าไม่จำกันแล้วกันแต่การที่ทำให้ระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ก๊าซไฮโดรเจนแตกนี่ดีกว่านะมาทำได้เมื่อ1965กันแล้วกัน1965มันอยู่ในศตวรรษที่20มันใช้เวลามา65ปีแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์คิดค้นเรื่องของสมการ e กับ mc ยกกำลัง2ได้ประมาณปีเท่าไหร่1915นี่ไงแล้วก็มาพัฒนาต่อมาจนกระทั่งเกิดระเบิดนิวเคลียร์แบบไฮโดรเจนทีนี้ตัวนี้ฮะตัวร้ายแรงที่สุดอเมริกันทำได้ก่อนระเบิดตูมณวันนั้นนะฮะวันนี้มันยังแตกตัวอยู่ระยมคือแอคชั่นเทรนอะไรหยุดมันไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีบล็อกไม่เหมือนโรงงานปรมาณูไม่เหมือนกับโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าอันนี้มันมีขอบเขตสามารถบังคับควบคุมได้ถ้าระเบิดกลางอากาศจบข่าวเลยฮะตัวนี้มันไปต่อมันกลืนกินออกซิเจนทั้งโลกไปเนี้ยลุงก็ไม่มีลุงคนเดียวในแผ่นดินโลกอ่ะงี้ดีกว่าพูดเรื่องนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเอาไม่อยู่หรอกนะทางเดียวทำยังไงจะให้ฝนตกลงเท่านั้นที่จะมาชะล้างกับสิ่งที่ว่านั้นน่ะออกไปจากชั้นบรรยากาศโลกมีเท่านั้นเองไม่มีทางเลือกอื่นอยู่นะยิ่งเป็นเคมีฝนเคมีทุกวันยิ่งหนักครับยิ่งหนักก็เคมีใส่เข้าไปนะเคมีทำปฏิกิริยากับน้ำกับเมฆกับหมอกยิ่งไปกันใหญ่มันก็ไม่ต่างจากเคมีมันก็มีพิษอยู่แล้วทางน้ำทางอะไรต่างไม่ต่างจากงูพิษสองอะไรสองกลุ่มจงอางกับงูเห่ากันแล้วกันโอเคไหมนายกอถูกจงอางฉกจะเอาพิษงูเห่าเข้ามาแก้จงอางจบข่าวเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่สองแรงบวกแหละครับจงอางนายกอเจอพิษจงอางนายกอเจอพิษงูเห่าอีกไม่สามารถแก้กันไ
นะพิษงูเห่าก็เอามาแก้พิษจงอางเอาพิษจงอางไปแก้พิษงูเห่าก็ไม่ได้เพราะมันคนละสายพันธุ์อะไรกันนะเหมือนกับไวรัสโคโรนาเนี่ยสายพันธุ์โคโรนาต่อไปจะมีสายพันธุ์ใหม่ที่อุบัติใหม่ที่ผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสายพันธุ์โนวาหนักกว่าอีกโคโรนาเนี่ยมันสู้โนวาไม่ได้เอาไม่อยู่ยิ่งมีวัคซีนเข้ามายิ่งเร่งเสื่อมจ้ะโอ้โหถอยหลังไปหา HIV AIDS ดีกว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ.2525เนี่ยเอดเข้ามาปุ๊บทางกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหประกาศเต็มๆเลยนะครับคนไหนติดคนไหนเป็นรักษาไม่หายตายอย่างเดียวเกิดจากอะไรแล้วมันก็ติดเป็นโรคติดต่อด้วยติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนยุคนั้นโอ้โหคนในครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดไม่รู้จะชีวิตเป็นไงตายอย่างเดียวคือรอวันตายใครไม่กลัวจะกลัวตายไปกันใหญ่สิ่งเหล่านี้มาจากไหนมันมาจากองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกประกาศ HIV AIDS เป็นได้ไม่หายตายอย่างเดียวจริงๆก็ขายมาตลอดทุกวันนี้ยังขายตลอดยาต้านเอต้านเอพระโถภูมิต้านทานเรานี่นะครับมันเป็นตัวที่ป้องกันไว้เสร็จสรรพใช่ไหมลุงไม่อยากจะคุยถ้าคุยแล้วก็รับไม่ได้อีกแล้ว HIV AIDS ทั้งเพศแม่เพศพ่อด้วยลุงว่าลุยลุงมาแล้วนะลุงนี่ลุยมาแล้วนะแล้วก็ขออนุญาตเอาอยู่ด้วยพอเวลาพูดตรงนี้ให้ฟังขึ้นมาปุ๊บปั๊บเอากลายเป็นขัดวิชาชีพหาเหวใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยเข้าใจไหมขัดวิชาชีพหาเหวใครก็ไม่รู้ทีเดียวขออนุญาตครับเพราะฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้เพราะตรงนี้ครับคนบ้านเมืองเรานะ New Innovation พูดจังแต่ทำไม่ได้ได้แต่ภาษาพูดคนทำได้ก็ไม่ยอมรับเขาถูกนี่ไปไกลนะแม้แต่ง่ายๆเลยครับหมอแสงเอามันง่ายๆเลยสัมผัสแต่ต้องได้เขาทำได้ก็ไม่ยอมรับเขามันไปขัดวิชาชีพโคตระใครบ้างก็ไม่รู้หรอกออกกฎระเบียบกันมันทุกรูปแบบนี้ไปไกลครับบ้านเมืองนี้ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะระบบจะล่มสลายแน่นอนระบบฟังให้ดีระบบรัฐจะล่มสลายเพราะอะไรเพราะการเงินมันเก็บภาษีไม่ได้นี่คอยดูปีหน้ากู้อีกไม่รู้จะกู้ใครแล้วก็ใครจะให้กู้อย่างนี้นางดาเข้าจะไม่มีใครให้กู้ใครจะให้กู้ทีเนี่ยจะกู้ใครและใครจะให้กู้เพราะแต่ละประเทศมีปัญหาหมดระบบเงินสากลโลกนี่แหละครับมีปัญหาหมดทุกประเทศก็เหลือแต่ละประเทศพิมพ์เองใช้เองลุงพูดเสมอว่านี่ครับระบบเรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียก็คือแต่ละประเทศพิมพ์เงินเองใช้เองถ้าพิมพ์เองใช้เองมันเข้าสู่ระบบโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกวันนี้ต้องมีการประชุมกันใหม่หรือประชุมกันก็ไม่รู้หรอกครับเห็นได้ทราบข่าวว่าประชุมกันมาเดือนกว่าไปแล้วนี่ว่าเรื่องเงินเนี่ยครับเงินโลกเนี่ยฟังให้ดีฮะเงินโลกนะครับระบบโลกนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงพระเอกของมนุษยชาติของโลกนี้คือสหรัฐอเมริกาฟังให้ดีนะในระหว่างนี้ก็อเมริกาก็รวบรวมทองคำ
ทองคำเข้าสู่ประเทศกันมากมายก่ายกองมหาศาลฝังในทองคำแล้วก็พิมพ์ US ขึ้นมาตีค่าทองคำกับ US ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใน1ปอนด์1ออนซ์1ออนซ์ราคาเท่ากับเท่าไหร่ยุคสมัยนู้นนะฮะราคาน่าจะไม่เกิน40 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ณวันนี้มัน 2,000 ไปแล้วนะครับ 1,800-1,900 ถ้าราคาทองคำณวันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับเห็นมันเลี้ยงกันอยู่1,800-1,900 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ณวันนั้นไม่เกิน40องศาโทษไม่เกิน40 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ของทองคำนะมันผูกติดกันนะโอเคอย่างเช่นว่าเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจโลกทุกประเทศใช้ US ดอลลาร์ปูกันทั่วโลกทุกประเทศต้องใช้ US ดอลลาร์ใครอยากใช้เอาทองคำมาตีราคาออนละเซ็นสักว่า40 US ดอลลาร์ต่อ1ออนงงไหมครับทองคำน้ำหนัก40น้ำหนัก1ออนต่อ40 US ดอลลาร์เอามาปุ๊บเอาเงินเอา US ดอลลาร์ไปใช้โอเคไหมแลกเปลี่ยนซื้อขายในทางธุรกรรมคือการค้าต่างประเทศใช้สกุลเงิน US ดอลลาร์หมดวันดีคืนดีทีนี้ครับอเมริกา US ดอลลาร์ไม่ผูกติดกับทองคำแล้วทีนี้ก็เรียกว่าค่าเงินลอยตัวประเทศไทยก็เจอค่าเงินลอยตัวคำว่าลอยตัวหมายว่าเดิมเดียวค่าเงินไทยมันผูกติดกับ US ดอลลาร์ขึ้นลงตั้งหลายก็ผูกกันไปตลอดผูกกันมาผูกกันไปผูกกันมาไม่รู้ค่าเงินมันจะเป็นอย่างนั้น28บาทต่อ1 US ดอลลาร์หรือว่า25บาทต่อ US ดอลลาร์ผูกติดกันมาตั้งนานนะ21 25เนี่ยไอ้ผมไม่ได้เล่นเรื่องเงินก็เลยไม่ได้จำกันแม่นไม่รู้กันยังไงอยู่มาวันนี้คืนดีเงินบาทไม่ผูกติดกับ US ดอลลาร์เขาเรียกว่าค่าเงินลอยตัวแปลว่าพึ่งตัวเองนะครับถ้าเศรษฐกิจแข็งก็อยู่ได้เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้ใช้ระบบ GDP อะไรก็ว่าค่าขายก็บอกค่าเงินมาเป็นอันดับมาถึงวันนี้ทองคำกับ US ดอลลาร์ตัดขาดจากกันแล้ว US ดอลลาร์เนี่ยมันใช้เป็นเงินทางด้านธุรกรรมในการค้าขายต่างๆก็มีอัตราแลกเปลี่ยนยังไงแลกเปลี่ยนลุงบอกเสมอว่าโลกใบนี้ถ้าหาว่าค่าเงินไม่เท่ากันอย่าไปหาครับว่าอย่าไปหาเด็ดขาดความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเข้าประชุมกันประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเขาคือเรื่องของการเงินทองของโลกโอเคไหมครับจะจัดระบบเงินของโลกใหม่ลุงเคยพูดไว้เสมอว่าคำพูดต่อไปนี้พูดมาเกินกว่าช่วงปีแน่นอนอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกตัวอย่างของโลกเนี่ยคำพูดที่1คำพูดที่2มันจะเกิดไฟประหลาดกันก็แปลว่าเกิดสงครามที่ตะวันตกกลางคือแย่งน้ำมันกันนะอิรักอิหร่านแถวๆนั้นนะครับอันที่3 US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต้ก็ประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เขาประชุมกันแล้วประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่าจะจัดอะไรให้มีสกุลเงินของโลกใหม่เพราะว่าจะไม่มีการยอมรับค่าเงินยูเอสดอลลาร์แล้วไอ้ตรงจุดนี้แหละครับผมว่ายูเอสจะอะไรจะไม่ยอมรับหรือไม่เมื่อไม่ยอมรับตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นต้นเหตุของสงครามโลกครับผมก็ลุงก็พูดเล่นพูดจริงมาเรื่อยๆแหละครับมาถึงวันนี้มันเขาเริ่มประชุมกันแล้วว่าจะต้องมีเงินกลางระหว่างซื้อขายต่างประเทศประกอบกับนาทีนี้นะฮะไอ้เจ้าไวรัสโคโรนามาเล่นงานเนี่ยก็
็แปลว่ากำลังจะสะสางเรื่องพวกนี้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับเป็นไปได้สูงนะพี่เอ๋ยอย่าไปหวังเด็ดขาดว่าไวรัสทรัมป์จะสงบอย่าหวังเด็ดขาดในระหว่างที่ไม่สงบนะฮะการเงินก็ต้องทำกันทำกันที่ว่าเชื่อว่ามันจะมีเงินสกุลใหม่ของโลกวันก่อนผมยังพูดเล่นไม่ใช่เลยพูดเล่นนะว่าน่าจะเป็นเวิลด์ชื่อเงินนะเวิลด์มันนี่นะประมาณนั้นนะครับนะนะยูนิเวอร์สมันนี่วะอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศไงแต่ละประเทศก็พิมพ์เงินใช้เองนี่เนี่ยครับด้วยนะสรุปก็คือมีเงินสองสกุลสกุลใช้ในประเทศของตัวเองประเทศไทยเริ่มมีหรือยังครับผมถามนี่ผ่านจอขออนุญาตประเทศไทยเริ่มมีหรือยังครับผมก็เชื่อว่าผมพูดมานานนะเรื่องนี้มานานมากเรื่องประเทศไทยจะอะไรเงินใช้ในประเทศที่ผมบอกว่าเรือล่มในหนองทองไม่เป็นให้เสียคำนี้น่าสนใจนะพูดคาไว้ตรงนี้ก่อนพูดค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็ติดตามกับสารคำพูดผมนี่ไม่น่าจะเกินปีนะฮะจะมีร่องรอยว่าประเทศไทยจะเป็นลักษณะที่พิมพ์เงินใช้มาเองสกุลที่หนึ่งใช้ในประเทศเพราะไปกู้นี่สินใครไปได้แล้วครับกู้ใครไม่ได้ไม่มีใครจะให้กู้แล้วปีหน้าปีในวันน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะคอยดูคำพูดของลุงแล้วกันขออนุญาตนะผิดก็ขออภัยพ่อลุงไม่ใช่เป็นอะไรนักคิดนักเขียนเรื่องเงินทองนะครับภายใน1ปีน่าจะมีข่าวสารมาว่าประเทศไทยจะพิมพ์เงินใช้เองภายในประเทศและก็ในระหว่างเดียวกันนะทางโลกกำลังคุยกันอยู่ว่าจะใช้เงินสกุลใดอย่างเงี้ยโอเคไหมทีนี้ถ้าเงินต่างประเทศที่มันมาเงี้ยก็เลยแปลว่าใครประเทศไหนล่ะที่สามารถผลิตสินค้าอย่างเช่น New Innovation ขึ้นมาขายอย่างเดียวณวันนี้ New Innovation เรื่องสุขภาพจะเกิดขึ้นก็คือไวรัสโคโรนาเป็นต้นเหตุทำให้ได้มาซึ่งวัคซีนนี่เองแข่งขันกันน่าดูครับนี่แหละคือ New Innovation ต้องมาคิดใหม่ไอ้เจ้าวัคซีนที่ว่ากันถามว่าใครจะยอมรับทีเนี้ยขัดขากันดีไม่เชื่อคอยดูองค์การอนามัยโลกขัดขานเพราะมันเป็นมูลค่าที่ยิ่งใหญ่มากครับเรื่องของมนุษยชาติสุดท้ายก็อะไรความพึงพอใจทีเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าประเทศไทยผลิตวัคซีนไม่ได้พึงพอใจจะซื้อฝั่งไหนตะวันผู้ที่ผลิตได้จะเป็นยุโรปอเมริกาหรือทางด้านฝั่งจีนก็มีแค่นี้ฮะประเทศที่เหยิงๆที่จะมาผลิตออกมาได้เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายก่ายกองฝั่งจีนก็เขาบอกว่าทำได้โอเคไหมเอาเปล่านะยุโรปเนี่ยยกเว้นอังกฤษเขาถอยออกไปแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นก็เป็นยูโรก็ใช้เงินยูโรไปก็ผลิตไปสมมติว่าได้วัคซีนขึ้นมาที่มาช่วยก็ว่ากันไปก็ขายกันทั่วโลกนี่แหละครับอินโนเวชันใหม่ในเรื่องของสุขภาพมนุษย์นะครับโดยแท้ๆจริงเหนือสิ่งอื่นใดอินโนเวชันนิวอินโนเวชันใหม่ๆลุงก็ว่าลุงค้นพบนะในการรักษามนุษย์คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับนิวอินโนเวชันไม่ต้องอะไรมากขอให้งับอากาศเข้าไว้พี่นะตามสไตล์ไดฟ์แมนเอาไว้นะครับถ้าหากว่าอยากจะมีชีวิตยืดยาวยืนนานต่อไปนะเจอแน่นอนครับไม่มีทางมีไม่พ้นแน่นอนแล้วพลังงานตรงที่ว่านี้มันสามารถปกป้องคุ้มครองได้หลายมิติ1คลื่นด้วยอาวุธคลื่นทุกวันในมือถือมือถอยหนักนะครับหนักเหลือเกินครับ
ป้องกันคลื่นก็ได้ด้วยดูสิพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดไหน 2. ป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่นอนลุงนี่ตัวอย่างแน่นอนเอาใครบอกว่าไวรัสโคโรนาเป็นโรคติดต่อทางจมูกทางน้ำมูกเอาปากมาเอาขนมาจะจุ๊บจิ๊บให้ดูสิท้าด้วยครับแล้วใส่แก้วมาให้ลุงกินสิแล้วก็บอกด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยเห็นก็บอกว่ากี่วันละอย่ามาพูดคำว่าอย่างอื่นนะอย่ามีข้อแม้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆอย่ามีข้อแม้ครับลุงไม่มีข้อแม้เชิญครับไวรัสคนเอามาเลยเอามาเดี๋ยวนี้ด้วยไม่มีข้อแม้ด้วยเห็นไหมครับของจริงต้องไม่มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้ของไม่จริงครับแมนบอกลุงว่างั้นเอ๊ะไปกันใหญ่แล้วลุงนะเอานะแจ้งเพื่อปลดแซ่บหลายท่านเพราะว่าเราพูดจาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีผมไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือใครเวลาผมก็ฟังมาเยอะแล้วนะ30บาทรักษาทุกโรคดีไหมโอ้โหฟังแล้วนอนหลับสบายเลยชาวบ้านด้านที่อย่างคำว่าเบิกได้นั่นนะฮะยิ่งทำให้ง่ายของการตัดสินใจยิ่งทำให้ง่ายที่เป็นเครื่องมือเขาง่ายมากเลยคำว่าเบิกได้แค่คำว่ารักษาทุกโรคสุดท้ายก็เลยกลายเป็น3ฉบับเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นหรือจริงหรือไม่เป็นคำถามสู่สังคมครับ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นคำถามให้กับสังคมได้กรุณาพิจารณาดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนลุงนี่ตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วเฉพาะลุงคนเดียวนะ นะโอเคนะเอาล่ะเข้าใจตามนี่ลองดูเผื่อว่าวันนี้มันจะมีพลังขึ้นมาในการที่จะเสียงลุงเวลาลุงตะเบงเสียงนี่นะครับมันมีเขาเรียกว่า concentration focus แน่นๆเนี่ยมันจะเป็นพลังนะครับและถ้ากระสูบไปอย่ามาคิดว่าลุงโมโหฉุนเฉียวไม่มีครับลุงจะไม่มีตรงนั้นแต่ศักยภาพของเสียงของลุงมันจะมีผลกับการได้ยินของท่านเพราะว่าเสียงมันเป็นพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์และพลังงานปฏิบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนั้นพอเวลาเปล่งผ่านจอเข้าให้แล้วมันก็ทำให้ไบเบชั่นคือหัวใจท่านหูอะไรต่างๆมันจะปรับตัวแปลว่าได้ยินเสียงของลุงทำให้ร่างกายของท่านปรับสามารถปรับตัวได้ร้อนทั้งตัวไม่ละโยมร้อนทั้งตัวไม่ละร้อนไม่ละถามตรงนี้คนที่ฟังมาโดยตลอดต่อเนื่องจับความจับเขาได้ถามว่าร้อนไม่ละโยมไอ้แค่ลุงตะเบงเสียงแค่นี้ไม่ต้องมากมายเกินไปกว่านี้หรอกถามว่าร้อนไหมล่ะ ถ้าใครรู้ว่าร้อนกรุณากดผ่านจอเลยครับโอเคนะโอเคนะเสียงของลุงเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าร้อนตามนี้กรุณากดผ่านจอเลยครับกดหนึ่งใช่ก่อนก็ร้อนค่ะร้อนครับไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนครับขอทราบครับขอทราบนะขอทราบผลนิดเดียวขอทราบผลนิดหน่อย YouTube มีไหมครับนั่นๆมีไหมมีไหมขอทราบผลนะครับกดมานิดหนึ่งนะฮะว่าร้อนไม่ร้อนลุงแต่เบ่งเสียงมาตลอดถามว่าแต่เบ่งเสียงไม่ได้ 100% นะเนี่ยถ้า 100% แล้วก็เดี๋ยวฝนก็ตกใหญ่นะให้รู้ไว้ไม่มีไหมขอทราบผลในการนักการโอเคมาถูกทางฝั่งเฟซ1ร้อนค่ะโอ้โหมีคนกดว่าร้อนจริงๆนะเนี่ยนะร้อนค่ะคุณพัฒนิตนะ
ปนิสระร้อนค่ะ EM ร้อนค่ะวัชิมาร้อนค่ะคุณทิพาพยาพัฒน์ทิพยาพัฒน์ร้อนค่ะสุมิตราร้อนค่ะมนตการร้อนค่ะกาแล็กซี่ร้อนครับสุพรรณร้อนค่ะกนกวรรณร้อนค่ะสุมิตราคงสวีร้อนร้อนค่ะกฤษพรร้อนสมฤทธิ์ร้อนเวียงงามร้อนค่ะไม่ร้อนและสบายใจมากค่ะคุณสลป้านะครับไม่ร้อนแต่รู้สึกว่าเออมันสบายใจด้วยยุทธนากดหนึ่งก็แปลว่าร้อนนะร้อนแกลเล็กซี่ร้อนครับเรนูสีปราบร้อนค่ะวิสมาสมุทรสาครฝนตกหนักช่วงบ่ายโมงค่ะเออไม่ดีเว้ยฝนตกบ่ายโมงเอ้ยตกหนักด้วยเหรอเออเออโอเคนั่นนะในนี้บอกว่ายังมีเครื่องฮาร์ปฮาร์ปนี่มันสะกด H A R P ฮาร์ปน่าจะสะกดตรงนั้นซะมากกว่านะครับฮาร์ป H A P Pใช่เหรอลองกดดูใหม่สิถ้าหากว่าลุงบอกว่า H A R P นั่นแหละครับตัวนี้แหละครับไม่เป็นไรเราเสียงก็ได้นะครับยังมีเครื่องฮาร์ปน่ากลัวอีกมากค่ะหนูเคยอ่านพบในหนังสือประเทศมหาอำนาจที่มีเครื่องฮาร์ปตัวนี้กันด้วยค่ะสามารถปั่นกระแสไฟปั่นกระแสให้สภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างฮฤโหดค่ะโอเคมาถึงฝั่งเฟสนะฮะคำว่าร้อนๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับผมถามว่าร้อนไหมเนี่ยคุณไตรทองนะฮะร้อนครับคุณชุตนาร้อนค่ะคุณรัตตาร้อนค่ะคุณทิพย์จ๋าจ้าไม่บอกทิพย์จ๋าจ้าทิพย์จ๋าจ้าแปลว่าฝั่งเฟสแค่เสียงผมระดับเสียงของผมผมปล่อยแค่นี้เนี่ยแล้วก็เนื้อหามันก็ยังไม่รัดกุมชัดทีเดียวนะครับก็ยังมีผลความร้อนขนาดนี้ถ้าเป็นเนื้อหาที่รัดกุมแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันคอนเซนเทรตมากกว่านี้หรือโฟกัสมากกว่านี้แล้วเสียงผมเวลามันพุ่งออกไปเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฝั่งผมเนี่ยผมไม่รู้ผมขับรถกดแตรไม่ได้กันแล้วกันนี้ดีกว่ากดแตรไม่ได้รถคันหน้าตกใจแล้วยุ่งเลยหลุดตกคูลงคลองเลยเบลอก็เลยเบลอเนี่ยผมระวังตัวขนาดนั้นนะเวลาผมขับรถนะครับเพื่อไม่ให้ใครเขาตกใจเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเดือดร้อนไงป้องกันไม่ให้เขาคนนั้นเดือดร้อนไงโอเคนะต่อไปนี้เรื่องราวของคำถามและคำตอบการอากาศยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอฟัง YouTube นะเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันครับจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นผมก็ดูผ่านจอนี่นะครับดูสดๆร่วมกันก็ได้รู้ก็ได้ทราบกันก็แปลว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่าสู่คุณฟังก็มีผู้คนรับได้เพิ่มขึ้นนะท่านเข้าใจถือว่าเป็นบุญนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับปกติเกาะช้อยฝนตกน้อยปีนี้ตกเยอะมากค่ะที่กรีซนะฮะคุณมัทนานะครับโอเคบอกว่ามีอากาศมาด้วยก็ดีคุณอภัยจิตดูเพิ่มถามคนในพื้นที่
ก็มีฝนตกครับโอเควันนี้มีฝนตกนะกรุงเทพและปริมณฑลรู้สึกจะสมุทรสงครามสาครก็บอกว่าฝนตกไปตอนบ่ายวันนี้เข้าท่าที่จริงเรื่องฝนผมพูดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแถวไทยเริ่มแล้วแว่วๆมาว่าเงินไทยชื่ออินทนนท์ค่ะนั่นแน่งั้นเหรอไทยเริ่มแล้วแว่วๆมาว่าเงินไทยชื่ออินทนนท์นั่นแน่เอาว่าไปดูเถอะฟังไปหยุดอากาศไปด้วยค่ะดีครับคุณไกรทองร้อนครับครับร้อนครับไม่มีใครถามอีกแล้วนะคุณขวัญใจก็โอเคเอาล่ะกลับมาฝั่ง YouTube ครับที่มีคำถามคำตอบ